กดเลขนี้23ซุปเปอร์มวยไทยผ่านไป2คู่ต้องยอมรับว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวซุปเปอร์มวยไทยก็ติดตามได้นะครับเวทีมวยเวิร์คพอยต์กดหมายเลข23ตอนนี้มาถึงมวยคู่เอกของรายการ The Best of มวยไทย by ตัวต้าไฮลักรีโวประจำสัปดาห์นี้เลยครับไปพบกับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินโอ้โหรายนี้ต่อยเทนี่ดุเดือดตื่นเต้นแล้วก็ไม่เลี้ยงเลยนะครับมาโกเมดมวยไทยอะคาเดมี่จากประเทศรัสเซียมาแล้วครับแชมป์ทัวร์นาเมนต์จากเวิร์คพอยต์นะชก8ครั้งชนะ7นะครับแพ้เพียงครั้งเดียวจากรัสเซียโอ้โหดูเอาเรื่องเลยนะครับพลาดนี่มีสิทธิ์ที่จะนับหรือน็อกหรือหามแล้วก็คู่ต่อสู้วันนี้นักมวยทางด้านมุมแดงครบเครื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทยทุกลูกเหมือนกันยอดพยัคฆ์สิทธิ์สองพี่น้องจากประเทศไทยนักชกจากอำเภอเชียงยืนมหาสารคามครับ177ครั้งชนะ136ครับแพ้39ไฟนี่เป็นคู่เอกของรายการประจำค่ำคืนวันนี้นะครับสำหรับผู้ชนะครับ The Best of มวยไทย by Toyota Hilux Toyota Hilux Revo ร่วมสืบสานความเป็นไทยผ่านแม่ไม้มวยไทยสนับสนุนเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทให้กับผู้ชนะนะครับดูครับสัดส่วนของทั้งคู่สูงกว่ากัน6เซนครับมาโกเมดนั้นสูงกว่า6เซน173กับ179นะครับมาโกเมดนี่หลายท่านที่ดูซุปเปอร์มวยไทยจากเวทีมวย Work Point นี่คงจะจำกันได้นะครับเขาเคยชกในมวยรอบทัวร์นาเมนต์ที่เวิร์กพอยต์แล้วก็สามารถคว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยรอบทัวร์นาเมนต์จากเวทีเวิร์กพอยต์ไว้ได้วันนี้มาอีกครั้งครับมาชกเป็นคู่เอกของรายการครับมาโกเมดมวยไทยอะคาเดมี่นะครับนักชกวัย20ปีจากประเทศรัสเซียครับผ่านการชกสมัครเล่นทั้งมวยสากลทั้งมวยไทยมาเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่มาชกอาชีพนี้เพิ่ง 7-8 ไฟเท่านั้นเองนะครับมาอยู่ในสังกัดของมวยไทยอะคาเดมี่ครับเป็นนักมวยอันตรายครบเครื่องนะครับโดยเฉพาะเตะขวาต่อยขวาในหนักหน่วงรุนแรงเป็นแชมป์ที่เวิร์คพอยต์เป็นแชมเปี้ยนปี14ในยุโรปเควันเป็นแชมเปี้ยนปี14มวยเวิลด์มวยไทยแล้วครับแล้วเป็นแชมเปี้ยนปี15นะครับรอยัลคิงส์ครับแบงคอกไทยแลนด์โอ้ดีกรีนี่ยาวเหยียดเกียรติแดนใต้เลยนะครับสำหรับนักชกมุมน้ำเงินส่วนนักชกมุมแดงครับนักชกไทยยอดพยัคฆ์42พี่น้องชื่อจริงว่าวรนาถพรนิคมครับอายุ22ปีเป็นนักโชคจากอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยที่สองพี่น้องเป็นมวยถนัดขวานะครับอาวุธก็ทั้งเตะทั้งหมัดนะครับเป็นแชมป์มวยสยามอ้อมน้อยรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทนะครับชนะคะแนนปีใหม่จิตมังนนมานะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นกรรมการพิสารทิพย์นำพาครับดบร่างประกอบกันแล้วกับของเราไม่เสียเปรียบนะครับคุณนนท์มาดูชั่วโมงบินการผ่านมวยเรื่องของมวยไทยนั้นโอ้โหคนละเรื่องเลยครับอาจารย์ของเราต่อยมา170กว่าไฟนะครับของเขาได้ต่อยมาแค่ไม่ถึง10ไฟนะครับแต่นักชกรัสเซียรายนี้นี่ยิ่งชกยิ่งพัฒนานะครับน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็ต่อยมวยไทยสมัครเล่นมาเยอะครับใช่ๆต้องระวังหมัดขวาของมาโกเมดครับเดินเข้ามานี่ครับข้างซ้ายออกมาต่อยครับยอดพยัคฆ์ยอดพยัคฆ์ครับเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาระวังหมัดขวาอย่างเดียวครับนี่ครับหมัดขวามาแล้วครับมาโกเมดจับในมาโกเมดตีเข่าก็ได้นะเอาละครับเด้งตีครับยอดพยัคฆ์ยอดพยัคฆ์ตีไม่ถนัดครับกรรมการพิสารแก้โอ้นักชกไทยนี่ไม่เล็กกว่าด้วยครับดูจะหนากว่าด้วยครับ
ยอดพยัคฆ์ใครเก่าก็คือก้าวไกลยิมนะครับตอนนี้มาอยู่กับคุณทิมครับที่สองพี่น้องยันกันไว้ครับทีบสกัดโอ้โหสวนกันเข้านายเข้านายไม่ชัดเจนแยกออกมาวันนี้ลูกพี่ใหญ่มาเองเลยนะครับคุณทีมยอดพยัคฆ์หนากว่าใหญ่กว่าครับเอาละครับเจอของแข็งจากรัสเซียมาโกเมดยอดพยัคฆ์แทงซ้ายจับขอขวาจับซ้ายขวาเอาแล้วเอาแล้วจับได้แทงขอขวาดันเป็นติ๊กเทิงเต็มตีโอ้โหกรรมการพิสารสั่งหยุดอ้าวมองพี่เลี้ยงมองพี่เลี้ยงอย่ามองอย่ามองอย่ามองเอาไงดีเอาไงดีพี่เลี้ยงบอกลุยไปเลยครับเน้นหมัดออกไปเยอะออกไปเยอะครับสู้เข่าสู้ในกันเจอของหนักของแท้เอาเหลียวมองพี่เลี้ยงอีกแล้วไม่ค่อยมั่นใจเลยไงซัดขอขวาเข้ามาก็เป็นลูกนี้เหลี่ยมไม่ล้มกับขอขวาโตยอดพยัคฆ์ครับซ้อมอยู่กับสิทธิชัยแชมป์คุณลุนไฟคนล่าสุดนะครับโอ้โหเอ้าเพกเพกเพกแทงเข่าเข้าไปสู้ในกันครับเต้นตีเสียบคืนใครจะอยู่ใครจะไปครับมวยใหญ่แบบนี้เมื่อคอยจัดให้เอ้าแข้งขวาแต่ขวาสูงเตะเกี่ยว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 ไม่ได้ครับแทงได้ขวาคอขวาคอหักหักหักเก้ไม่ลงโอ้โหความแข็งแรงดีกว่าเยอะครับเจ้าพยัคฆ์แข้งขวาโดนเต็มเต็มเข้ามาบวมันขวามาโกเมดครับมาชกจากรัสเซียหายใจทั้งบาดซะแล้วยอดพยัคฆ์ขวาลูกนี้ลูกซ้ายหมดจบครับได้คู่เอกใส่กันมันเหลือเกินฮะดูแข้งซ้ายเยอะมากครับยอดพยัคฆ์แข้งซ้ายหนักทั้งซ้ายทั้งขวานะครับวันนี้มาโกเมนได้เจอของแท้แล้วครับเจอของหนักยกแรกก็ถือว่าสู้ได้ดีนะครับเพราะว่ากระดูกชั่วโมงบินเรื่องของมวยไทยนี่โอ้โหสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ครับคนละเรื่องครับโอ้ยก็ต้องใช้ความสดแล้วก็ความเรียกว่าที่มีประสบการณ์การชกแล้วก็คว้าแชมป์มาหลายเส้นนะครับเอามาสู้กับยอดพยัคฆ์ครับเออดูสดเจอจากเก่าครับสดจะบทเก่าไหวไหมกรรมการพิสารจับมือครับชกยก2ครับคุณนนท์ติดตามกันต่อนะครับมวยคู่เอกประจำค่ำคืนวันนี้ครับดูมวยดีแล้วยังมีของแจกด้วยนะครับผู้โชคดีจะมีรางวัลมอเตอร์ไซค์1คันครับเดี๋ยวจะจับโอ้ยลูกนี้ไม่โดนอะไรเสียหลักพยัคฆ์ครับเตะซ้ายยอดพยัคฆ์นักชกไทยมาโกเมดกับโครเอเชียเข็นเกี่ยวโอ้ยศอกกับยิงหมัดพันศอกสวนกันครับยอดพยัคฆ์คีบตีไม่ได้ตีไม่ถนัดครับอ่ะเดินต่อครับยอดพยัคฆ์จับในอ่ะมาโกเมดตีได้ก่อนตีกันได้ทีเดียวครับเอาสู้กันวงนอกแข้งซ้ายยอดพยัคฆ์พยัคฆ์แทงซ้ายหูยขวาหลังแล้วกันนะโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับเสียงดังถึงสนามหลวงเลยครับโอ้โหแข้งดอกนี้แรงมากครับดังมากเอาย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปสี่ครับมาเหลี่ยมดีครับมาโกเมดยอดเจ้าพยัคฆ์ขยับระวังศอกจับซ้ายหลุดโอ้โหตาต้องหลุดจะแย่แล้วแม่ดึงหลบทันครับตากล้องเกือบโดนแข้งซ้ายครับหลบทันครับไวมากครับตาก้องตาก้องเป็นมวยด้วยเป็นมวยโอ้โหนี่ครับชกไปมองพี่เลี้ยงไปนี่เพราะว่าบาดหุบซ้ายโดนนะเอาไงดีเอาไงดีโดนซ้ายโดนแล้วแข้งขวาคืนยอดพยัคฆ์นี่จัดเต็มจัดหนักเลยนะครับยกนี้ใช้เหลี่ยมช่วยด้วยโอ้ยขาไปพลาดเชือกครับเสียหลักไปโอ้ยวันนี้จัดหนักจัดเต็มครับยอดพยัคฆ์12พี่น้องโอ้โหแข็งครับคนยังไงคนไม่ลงครับเดินต่อแข้งขวาบางไม่ทันครับขยับขับขวาโอ้โหมาโกเมดครับ
่าปากแล้วครับตอนนี้นั่งขวาอัดขวาลำตัวลงไม่ลงยังบวกได้อยู่ยอมพยักแทงเข้าขวาแม่มาโกเมตก็พยายามสู้สุดชีวิตเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้จะสู้ยังไงครับเดี๋ยวพักยกนี้คงต้องให้เทนเนอร์หรือเทนดักขึ้นเลยซึ่งคาดว่าคงเอาหมัดมาสู้ครับหมัดกับศอกแต่ดูจะลำบากแล้วนะครับเรียวแรงกระชักถดถอยครับแทงเข่าเข้าไปหักโคมาโอ้โหดอกสุดท้ายนี่ดอกเข่าซ้ายนี่เสียบเข้าไปเต็มๆครับมาโกเมตทำท่าบ่อยเฮ่ห้อซะแล้วครับคุณนนท์จบไปมองพี่เลี้ยงไปหมดยกหมดยกใส่กันมันเหลือเกินครับมวยคู่เอกของรายการเตะสูงลูกนี้แม่จะตามน้ำแต่ไม่โดนนะจับแล้วไถมีศอกกลับไม่โดนนี่นะครับบวกศอกขวาแม่โดนเฉือนครับหุยแข้งขวาหนักเหลือเกินครับศอกกลับลูกนี้ต้องระวังซ้ายลูกนี้วืดไปโอ้โหช่างภาพผมเป็นมวยครับหลบทันใช้ได้เลยครับช่างภาพเบิร์กทอยนี่นะครับบนโอ้โหมวยคู่เอกของรายการนะครับคู่นี้นะเดอะเบสบอลมวยไทยนะครับบายโตโยต้าไฮลักซ์ลีเวลโตโยต้าไฮลักซ์ลีเวลร่วมกับสืบสานความเป็นไทยครับผ่านแม่ไม้มวยไทยใครชนะรับรางวัลพิเศษครับ 20,000 บาทครับยกสุดท้ายครับยังเดินดีเดินไล่เหมือนเดิมครับยอดพยัคฆ์แข้งขวายังทำงานดีครับขวาเต็มออกไหมออกไหมมาเหลี่ยมลูกนี้สวยครับมาโกเมตหักเหลี่ยมสวยจับคอตีได้ไหมตีไม่ได้ครับเอาละครับอาวุธพาวลงโอ้ยโดนอัปคัทแค่ขวาไปแล้ว1ดอกจับซ้ายทีหนึ่งซ้ายขวาตามสูตรนะครับแข้งซ้ายตามด้วยศอกขวาเดินต่อครับยอดพยัคฆ์เคลียร์ล่างบวกซ้ายขวายอดพยัคฆ์แทงเข่าซ้ายเด้งตีแยกชกต่อเดินเกาะยางเกาะยางเป็นเบิร์น2ทีครับสีข้างนี้แดงเฉือกไปหมดแล้วครับโอ้โหโดนเยอะครับมาโกเมตต่อยซ้ายเบาแล้วครับจับดันเด้งตีพิกเข้าไปแลกจับในตีได้ไหมแม่ตีไม่ถนัดครับเราไม่ปล่อยให้ปั้มกันนานนะครับสอกกลับโอ้โหโดนครับต้องระวังครับกังหันต้องลงระวังให้ดีแม่ประมาทไม่ได้ครับมาโกเมตนักชกเจ้าของแชมป์ทัวร์นาเมนต์ลูกกังหันต้องลงโดนครับหลุดแล้วโดนครับอย่าหลุดยอมพยักจับทางได้หมดแล้วครับตอนนี้ทำสอบเสิร์ฟเบาแล้วครับหักลูกนี้แม่จะแทงเข่าตามครับหันหลังให้ซะแล้วมาโกเมตเดินเขียล่างขยับโอ้ยว่ายน้ำแล้วครับแทงเข่าซ้ายโอ้โหกรรมการเหนื่อยแล้วครับคู่นี้ยังมีความพยายามดีเหลือเกินครับมาโกเมตจะออกลูกไหนดียังมีแรงปล้ำโอ้ยยอดพยัคฆ์ครับขยับต่อยไม่ถูกโอ้ยสอกกลับอันตรายครับระวังเหนื่อยอ่อนไปด้วยกันครับสอกกลับบ้างแล้วโอ้ยโดนลูกท้ายนี่สุดลงไปเลยครับคนดูนี่ปรบมือให้เลยครับใจแกสู้จริงๆครับมาโกเมต
มาดูจังหวะสวยๆครับหักลูกนี้แม่สวยครับเล่นยอดพยัคฆ์ครับยิ้มเขินๆปักศอกลูกนี้ไม่ถึงเจาะล่างบนโอ้โหสีข้างนี้แดงไปหมดแล้วปังศอกกลับลูกนี้ติดท่อนแขนนี่แหละครับลูกศอกโอ้ยทำไมติดแขนนี่เข้าปลายคางเลยนะแทงลูกนี้ไม่เข้ามาอีกแล้วครับกังหันต้องลมโดนคืนหลุดไม่ได้ครับหลุดนี่โดนลงโทษทันทีนี่ครับท่านผู้ชมครับก็ต้องยอมรับว่าซูเปอร์มวยไทยนะครับเวทีมวยเวิร์กพอยท์โอ้ทุกอย่างนี่รุนแรงแล้วก็ดุเดือดแล้วก็ตื่นเต้นนะครับวันนี้คู่เอกรายการต้องยอมรับว่าต่อยกันแบบสุดๆเลยทีเดียวของมวยรอบไฮลักนะครับของเราก็คือ The Best of Muay Thai by Toyota Hilux Revo วันนี้แล้วก็ผู้ชนะของมวยคู่นี้ได้แก่แดงยอดพยัคฆ์สิทธิ์2พี่น้องนะครับวันนี้ก็รับอีก 20,000 บาทนะครับอ้าวยอดพยัคฆ์มานี่เลยยอดพยัคฆ์ถือป้ายเลยครับถือเต็มที่เลยนี่นะครับ Toyota Hilux Revo มีรางวัลให้กับผู้ชนะนักมวยไทยวันนี้ 20,000 บาทนะครับต่อยกันแบบตื่นเต้นตลอดเลยทีเดียวโอ้โหแต่ละคู่นี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าดูมวยสนุกมวยมันต้องซุปเปอร์มวยไทยเวทีมวยเวิร์คพอยท์ทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็คู่ต่อไปนักมวยชาวออสเตรเลียกับนักมวยไทยพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ